รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาประเทศกระทรวงแรงงานมีการกำกับดูแลของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีโดยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลให้แรงงานมีศักยภาพสูงมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งรอบ1ปีที่ผ่านมามีผลงานสำคัญดังนี้1คนไทยมีงานทำส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำผ่านโครงการและกิจกรรมอาทิการสร้างงานให้ผู้สูงอายุการหางานจาก Smart Job Center และตู้ Job Boxโครงการสร้างยุวแรงงานสร้างอาชีพผู้ต้องขังและสร้างอาชีพแก่ผู้พิการส่งผลให้คนไทยมีงานทำในประเทศกว่า 250,000 คนรายได้กว่า 25,000 ล้านบาทต่อปีและส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกว่า 110,000 คนรายได้ส่งกลับกว่า 140,000 ล้านบาทต่อปี 2. ทักษะล้ำทันสมัยเพิ่มผลิตภาพแรงงานพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 ทั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และ10อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศกว่า 130,000 คนและฝึกทักษะอาชีพให้ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 280,000 คน 3. แก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงานมีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว3สัญชาติให้เข้าสู่ระบบตามกฎหมายได้มากเกือบ 1,200,000 คนตรวจแรงงานในเรือประมงกว่า 70,000 ลำสแกนม่านตากว่า 170,000 คนและกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำรวม39อาชีพ 4. สวัสดิการเป็นที่ยอมรับสร้างสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2561กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตรวจความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการกว่า 14,000 แห่งส่งเสริมแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีกว่า 12,000 แห่งมาตรฐานแรงงานไทยกว่า 5,000 แห่งและตรวจแรงงานตามคำร้องเรียนกว่า 12,000 คน 5. ยกระดับประกันสังคมเป็นธรรมสร้างหลักประกันสังคมให้กับผู้ใช้แรงงานตามมาตรา 33, 39 และ 40 รวมเกือบ16ล้านคนเพิ่มสิทธิประโยชน์เรื่องการฝากครรภ์การสงเคราะห์บุตรเพิ่มช่องทางการชำระเงินสมทบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในการให้บริการแก่ผู้ประกันตน 6. น้อมนำหลักธรรมาภิบาลยกระดับและปรับปรุงการบริหารราชการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงแรงงานโดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงแรงงานและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ 7. สร้างการยอมรับระดับสากลจากการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานที่ผ่านมาส่งผลให้ประเทศไทยติดอันดับ4ของโลกที่มีอัตราการว่างงานน้อยที่สุดยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์จาก Tier 2 Watch List เป็น Tier 2เป็นประเทศที่มีความสำเร็จมากเรื่องขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายซึ่งเป็นระดับสูงสุดต่อเนื่องถึง2ปีมีการรับรอง P29 และแก้ไขกฎหมายต่างๆและประเทศไทยยังเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนทั้งนี้กระทรวงแรงงานยังคงมุ่งมั่นสร้างงานพัฒนาทักษะอาชีพส่งเสริมสิทธิตามกฎหมายและหลักประกันชีวิตที่มั่นคงเพื่อให้แรงงานไทยทุกคนเป็นพลังและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน